นอกกล้องเป็นแบบนี้นี่เองสงกรานต์ควงแมทร่วมโต๊ะด้วยเพื่อนสนิทเผยหลังเจอนางเอกดังท่ามกลางกระแสแอนตี้เพื่อนๆครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันนั้นขอให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วเมื่อฟังข่าวเสร็จแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับมาฟังกันเลยครับฟังเสียงเพื่อนสนิทกลุ่มแฟนหนุ่มครับหลังโซเชียลมีการเผยภาพฝ่ายชายพานางเอกดังแมทพิรณีร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อนสนิทท่ามกลางกระแสแอนตี้นางเอกยังร้อนระอุนะครับเผยภาพสงกรานต์เตชะนรงค์ควงแมทแฟนสาวไปนั่งร่วมโต๊ะอาหารกับกลุ่มกวนเพื่อนสนิทก่อนเพื่อนรุ่นพี่คนสนิทของหนุ่มสงกรานต์จะโพสต์ภาพร่วมโต๊ะอาหารกับแมทพร้อมแคปชั่นว่านอกกล้องเธอเองก็เป็นสาววัยรุ่นคนหนึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาจริงๆครับกับเรื่องชีวิตคู่ของใครเราคนนอกคงบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันดีหรือว่าแย่แค่ไหนพูดง่ายๆอย่าไปยุ่งเรื่องในบ้านเขาเพราะเราไม่รู้ปัจจัยภายในบางเรื่องเขาคงบอกไม่ได้เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้เขาเถอะครับยินดีกับรักของน้องเสมอปอลอ BBQ ที่นี่อร่อยจริงจังแฮชแท็กทีมสงกรานต์แฮชแท็กทีมแมทแฮชแท็กอยู่กับปัจจุบันโดยมีคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ขอร่วมทีมด้วยขณะที่ก็มีคนเข้ามาเม้นว่าเดี๋ยวนี้มีเลือกทีมเลือกข้างกันด้วยเหรองั้นขอเป็นทีมแอปแล้วกันก่อนจะวิจารณ์ถึงสาวแมทด้วยครับฟังเสร็จกันแล้วครับยังไม่จูใจใช่ไหมล่ะครับไปดูรูปกันสักหน่อยเลยกันเนาะอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะครับที่ในข่าวได้นำเสนอเอาไว้เนาะก็เป็นเกี่ยวกับนี่ฮะก็ตามนี้เนาะพร้อมกับแคปชั่นนี้ฮะก็นายจะบอกพวกเราทุกคนเนี่ยครับผมว่าประมาณว่านี่หรือเปล่าอย่าไปยุ่งเรื่องในบ้านเขาหรือเปล่าก็คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับช่วยกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเนาะพอทำคลิปมานำเสนอกันแล้วเนาะก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่ครับคอมเมนต์ก็บอกว่าน่ารักค่ะขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แมทนะคะรักแมทสงสารแมทมากสู้ๆนะคะเดี๋ยวนี้มีเลือกทีมกันแล้วเหรอคะงั้นขอเป็นทีมคนแอปแล้วกันค่ะแหวะมีทีมด้วยเหรอปัจจัยภายในเรื่องที่เขาคงบอกไม่ได้แต่ทำไมคนนอกถึงตั้งทีมเลือกข้างแบบนี้ล่ะคะเหมือนทิ้งระเบิดลูกใหญ่ว่าอะไรว่ารู้อะไรทั้งที่เราทุกคนล้วนเป็นคนนอกจริงๆค่ะสมบัติผัดกันชมผัวของรุ่นพี่ในช่องแล้วก็จุดๆๆจ้าเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูเอาเองนะครับฟังเสร็จแล้วดูรูปก็เสร็จแล้วคอมเมนต์ก็มาโอ้โหแต่ที่แน่ๆคือสำหรับผมนะขอออกความเห็นในรายการว่าเฮ้ยถ้ามีถึงขั้นเลือกทีมแบบเนี้ยผมว่าน่าจะไม่จบครับเนาะก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็เราแสดงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับผมและสุดท้ายนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับให้กำลังใจกันด้วยแล้วคิดเห็นยังไงนะครับกับคอมเมนต์นี้คิดเห็นยังไงที่มีการเลือกทีมกันแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูกันมาได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะเพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเนาะ